วันนี้เรามาดูสุนัขไทยนะครับที่ตอนเด็กๆก็ยังโอเคอยู่ครับเพอเจ้าของมีการปกครองด้วยการตีให้กลัวนะครับแต่หลังๆครับพอเริ่มโตเป็นหนึ่งเกือบ2ขวบเนี่ยเริ่มมีปัญหาที่จะสู้ขู่นะครับแล้วพอเจ้าของเห็นก็ชนะกันบางครั้งนะครับน้องหมาก็เริ่มรู้มากครับวันนี้เราจะมาปรับพฤติกรรมนะครับซึ่งเจ้าของต้องทำให้เป็นแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยไม่อย่างนั้นความเคารพก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับหวังว่าเจ้าของจะสามารถทำสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับผม คำเตือนคู่เอกมีใไรับรองจาก k a r e n Player Academy for Animal Training a n d Behavior รสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือน การฝึกที่กระชับแล้วเข้าใจง่ายนะครับจะทําให้น้องหมาเห็นภาพว่าเจ้าของแข็งแรงนะครับแล้วเราก็รอให้น้องหมาย,ยอมแพ้โดยธรรมชาติครับด้วยสัญญาณการนั่งหรือหมอบโดยห้ามสั่งโดยการใช้ทักสะนะครับ พอน้องหมาเริ่มเห็นภาพและเข้าใจนะครับว่าเจ้าของหรือคนจูงเนี่ยสามารถควบคุมเขาได้จริงๆนะครับเราก็จะมีคําชมเป็นจังหวะถ้าใส่จังหวะถูกต้องนะครับน้องหมาจะรู้สึกลดกป้องกันเขาจะนั่งหรือหมอบเองครับแต่น้องหมาตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับสังเกตนะครับว่าทุกครั้งที่เขาลดกป้องกันเนี่ยจะมีการไก่ห้างตลอดเวลาและเราก็สอนให้เจ้าของครับเริ่มควบคุมจังหวะนะครับในการชี้นําในการสั่งคอยถ้าคอยถูกจังหวะ มันก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะครับจะเห็นว่าหนาหูน้องหมาเริ่มกระดิกแล้วนี่แหละครับถ้าใส่จังหวะถูกจากความที่เขามั่นใจหูเป็นสามเหลี่ยมตอนนี้จะเริ่มหูกระดิกนะครับการสอนอย่างถูกจังหวะนะครับจะทําให้น้องหมาเห็นภาพว่าเขาต้องเชื่อฟังและไอคอนแ t a c t ที่เกิดขึ้นครับตัวนี้ก็สําคัญครับเป็นการบอกเขาว่าเราแข็งแรงเพียงพอแล้วเราใส่จังหวะชมไม่ถูกต้องแต่พอน้องหมาโดนชมครับก็เหมือนกึ่งเย็นกึ่งกึ่งเล่นกึ่งหลอกนะก็ดูน่ารักกันนะดูคิ้วๆดูดิ นี่นี่คือท่าไม่ตายครับที่สอบถามมาเจ้าของบอกว่าเวลาน้องหมาครับต้องการอะไรก็จะหงายพุงให้เก่าเวลาที่น้องหมาหงากุง้งพุงให้เก่าบ่อยๆครับอาจจะดูเป็นท่าน่ารักนะครับแต่จริงๆแล้วเขาควบคุมจังหวะที่1เพื่อให้เราตอบสนองประจบที่2เมื่อโดนทํำบ่อยๆเข้าน้องหมาจะฉลาดพอครับว่าหงายพุงทีไรเจ้าของเลิกกระทําแล้วเสร็จทุกลายครับ พยายามให้น้องหมามีหน้าที่กับเราตลอดเวลานะครับอย่างที่เห็นนะครับพอมีอะไรผ่านหน้าบ้านเนี่ยน้องหมาจะเริ่มทําหน้าที่ในการเฝ้านะครับให้เจ้าของนะครับพยายามจับจังหวะโยนหน้าที่ให้เขาว่าอยู่ใน t Command หรือคําสั่งไร้เสียงนะครับเพื่อให้เขาเกิดสติให้มากที่สุดเองนะครับพอน้องหมาเนี่ยเริ่มเข้าที่ครับก็จะกลับมานั่งหรือหมอบอีกครั้งนะครับ ถ้าที่บ้านนะครับมีจํานวนสมาชิกในบ้านเยอะนะครับอย่างบ้านนี้นะครับมีเกือบ10คนนะครับน้องหมาเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าฝูงเขาใหญ่มากครับการทําหน้าที่การปกป้องตามสัญญาณของสายพันธุ์นะครับยิ่งเป็นสุนัขไทยนะครับที่ไม่ใช่ไทยแท้ๆนะครับเป็นไทยที่มิกๆม,มาหน่อยผสมนิดๆน,น,นะครับ ก็จะทําหน้าที่ตามลาักษณะที่ใสเนี่ยแล้วแต่บางช่วงบางต่อแล้วแต่จังหวะครับแต่ความเป็นหมาไทยทานหลังอ่านที่เห็นจะออกทางกายภาพนะครับก็ค่อนข้างเยอะเป็นหมาที่เอาแต่ใจฉลาดน,นะครับแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเจ้าของครับมีจํานวนเยอะแล้วฉันต้องปกป้องแม้กระทั่งตัวฉันเองและบ้านครับก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้แหละครับถ้าตีมาแต่เด็กแลวน้องหมาเริ่มรู้สึกโตมาที่จะแข็งแรงเพียงพอเขาก็จะสู้จะกัดครับ บ้านนี้นะครับบอกก่อนว่าไม่ใช่เลี้ยงหมาตัวแรกนะครับเลี้ยงมาได้เรื่อยครับแต่ตัวนี้ครับมีความใจกล้าที่จะลองทดสอบสู้ดูนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับว่าใครจับพอคนในบ้านนะครับเปลี่ยนท่าจับนะครับน้องหมาก็จะมีการตอบสนองตามหน้างานนะครับเพราะฉะนั้นคือความสําคัญคือถ้าเห็นตามหน้างานจะง่ายขึ้นครับอย่างพี่คนนี้จับนะครับน้องหมาก็จะใช้ขาหน้าเกี่ยวทันทีเป็นอาการต่อต้านที่ออกทางกายภาพทันทีนะครับ มันไม่ใช่เรื่องแปลกครับถ้าน้องหมามีทุนว่าเราอ่อนแอน้องหมาก็จะต่อต้านด้วยการขาเกี่ยวครับถ้าดูเผลนๆนะครับเหมือนน่ารักดีครับโอ๊ยฉลาดคิวคิวแต่อย่างนี้แหละครับเป็นผลร้ายครับเพราะน้องหมาเรียนรู้ว่าทําแบบนี้แล้วเจ้าของเอาไม่อยู่ครับการเริ่มปรับการยอมรับนะครับเราก็ต้องทําใจแข็งครับถ้าเราไม่ใจแข็งน้องหมาอาจจะทํที่สัยก้าวลาวขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นนะครับว่าพอ จังหวะเนี่ยเริ่มได้น้องหมาจะมีการ,รอีกนอนเปิกเฉยเราครับจะดูเหมือนเสื่องเสื่องซึมๆึนะครับไอค contact ไม่มีมีอาการเครียดนะครับแทะเท้านะครับอย่างนี้ครับมันเป็นที่มาว่าทําไมเราควรสอนแต่เด็กยิ่งถ้าน้องหมาเราฉลาดครับก็ต้องยิ่งสอนเยอะๆด้วยครับ